ื่อน้ำทักน้อยยุทธการกำทรครับฉายาราชันรำมวยครับผมชกมวยมาตั้งแต่อายุ8ขวบครับความรู้สึกครั้งแรกที่เริ่มชกมวยตื่นเต้นมากครับตอนนั้นขึ้นเวทีไปมองจะไม่เห็นคนดูครับคือแบบมันอยู่คนเดียวตื่นเต้นมากผลงานแชมป์เหรอครับลุมพินี112แล้วก็แชมป์สภามวยไทยโลก112ผมเป็นแชมป์ฟอร์ดแรนเจอร์126ผมเป็นแชมป์ลุมพินี130ก็เป็นแชมป์ลุมพินี135นักมวยไทยยอดเยี่ยมของการกีฬาปีพ.ศ. 2539และเป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวการกีฬาแห่งประเทศไทยปีพ.ศ. 2539เป็นนักมวยไทยของการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2542แล้วก็เป็นได้ไหว้ครูสวยทั้งลุมพินีและราชดำเนินครับผมไฟที่ต่อยยากที่สุดเหรอครับก็เป็นนี่แหละครับอัธชัยต่อยยากมากเพราะว่าเป็นนักมวยที่เป็นมวยซ้ายเลยผมไม่ค่อยชอบมวยซ้ายแล้วเป็นมวยหมัดที่ผมไม่ค่อยชอบสไตล์นี้อยู่แล้วตอนนี้ผมเป็นครูสอนมวยอยู่ที่ค่ายอัธชัยมวยไทยครับต่อไปในอนาคตผมก็กล่าวว่าจะเริ่มทำเปิดเป็นค่ายของตัวเองเพราะว่าแก่ตัวไปมันก็ยังถึงเราไม่ได้ลงมาล่อเป้าลงมาอะไรแต่เราก็ยังแนะนำให้ลูกศิษย์รุ่นหลังๆต่อไปได้ในอนาคตฝากถึงแฟนๆและแฟนคลับน้ำสักน้อยในอนาคตต่อไปอาจจะมีน้ำสักน้อยมวยไทยขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ครับให้ติดตามและเราจะมีในเร็วๆนี้ครับ